ค่ะวันนี้ดีค่ะวันนี้ดีมากคือช่วงแรกออกไปก็ตีเหล็กค่อนข้างโอเคอะค่ะค่อนข้างดีแล้วแต่ว่าจริงๆวันนี้ก็มีแบบพัดบ้างที่ใกล้ๆไม่ลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่เหมือนพยายามทําความมั่นใจกับพัดมากขึ้นรอบหลังๆอะค่ะมันก็เลยโอเคขึ้นแล้วก็ตีดีขึ้นด้วยค่ะตอนแรกอะจินคิดว่ากินจะไม่ได้ดีเท่านี้อะค่ะเพราะว่าตอนที่มาซ้อมเหมือนว่าครั้งแรกที่เราเคยมาแข่งไทย LPGA ครั้งแรกๆอะค่ะดีกว่าแต่พอได้เข้าไปในสนามจริงวันนี้เหมือนเขาเพสเขาแบบเขาทำกินได้ดีแบบเป็นที่น่าพอใจเลยค่ะ2วันที่เหลือเราก็ต้องมาดูกันอีกทีค่ะเพราะว่า อย่างที่ทุกคนรู้ค่ะกอล์ฟมันเป็นกีฬาอะไรที่แบบเราไม่สามารถควบคุมอะไรได้นอกจากตัวเราเองอะไรเงี้ยจริงๆก็เป้าหมายก็คือไม่ได้โฟกัสว่าโอเคจะแชมป์หรือว่าจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แค่ทำดีที่สุดในพาร์ทของเราก็พอบางทีเราตีดีแต่ว่าคนอื่นตีดีกว่าแล้วเขาได้แชมป์ไปเราก็ยินดีด้วยคือมันก็ไม่ได้ผิดที่เราด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ฝากแฟนๆกอล์ฟชาวไทยนะคะพรุ่งนี้เราก็จะมีแข่งกันอีก2วันนะคะก็เป็นรายการสุดท้ายของไทย LPGA ด้วยนะคะแล้วก็เป็นรายการใหญ่ที่สุดด้วยก็ฝากมาเชียร์กันนะคะใครที่เชียร์ไม่ได้นะคะก็สามารถเชียร์ในช่อง True นะคะก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ